The Move บางแคครับผมอันนี้ก็เป็นซอยประสานนะครับนี่อันนี้ก็เป็นโลตัสนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าไปดูเป็นซอยอันนี้ก็เดินไปที่ไซต์ของ The Move บางแคนะครับอันนี้ก็มีการก่อสร้างอยู่ซอยตอนนี้เขามีการก่อสร้างอยู่นะครับนี่โอ้นี่เขาก็เริ่มลงแล้วนะครับเนี่ยนี่นะครับ The Move บางแคนะครับนี่มาถึงที่เลยนะฮะอันนี้ก็มีการปรับแล้วนะฮะปรับสถานที่โอ้ก็กว้างพอสมควรนะฮะรั้วมันก็ติดกับข้างหลังนี่ก็เป็นโลตัสบางแคเลยนะครับนะฮะตรงนี้ก็มีคลองอยู่หน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยมีคลองอยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็แห่งคลองสาธารณะนะฮะเริ่มมีแล้วเริ่มมาปรับพื้นที่แล้วนะฮะผมอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับก็เป็นแบรนด์ของแสนสิรินะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถ้ามีหน้ากากอนามัยอยู่แต่ว่าพออยู่คนเดียวก็ถอดดีกว่าเพราะว่าเสียงจะได้ชัดเจนนะครับพื้นที่ก็เริ่มปรับแล้วนะครับมันจะมีคลองตรงนี้อยู่หน่อยนึงเข้าใจว่าเป็นคลองสาธารณะที่เขาไปถมไม่ได้นะครับเพราะถ้าปรับแล้วในแบรนด์แสนสิริเขาก็คงจะทำได้ดีขึ้นนะครับพื้นที่ต่างๆนะฮะอันนี้ก็เริ่มมีคนงานมาแล้วนะครับนี่มีคนงานมาแล้วให้ดูช้าๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมมาทำเองวันนี้ประชุมเสร็จไวช่วงนี้ก็ประมาณ5โมงนิดๆนะครับแดดเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วก็ไม่ร้อนแล้วนะครับเขามีเริ่มมีคนงานมาแล้วโอเคก็สรุปนะครับผมเอกชัยมาดูที่ละโครงการพัฒนา The Move บางแคอันนี้มาจาก The Move เกษตรใช่ไหมครับเกษตรไปรามไปบางนาปฏิพัฒน์แล้วก็มาบางแคผมว่ายังไงก็ขายหมดมันไม่ได้ไกลมากมีชัตเตอร์บัสเข้ามาที่เขาหน้าไม่กว้างมากแต่ว่าเขาก็มีความลึกอยู่ตรงนี้ประมาณไร่นิดๆผมคิดว่าไม่ขายไม่ยากรีเซลก็ไม่ยากนะถนนอันนี้เป็นถนนของแสนสิริเขานะครับแล้วเขาก็มีสิทธิ์ใช้แล้วก็พัฒนาเป็นของเขาเลยแต่ว่าเดาว่าน่าจะเป็นที่ดินเขาซื้อมาแล้วก็ตัดตรงเนี้ยตัดที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นถนนแล้วก็ทำใช้กับน่าจะ 2-3 เจ้าในเนี้ยนะครับอันนั้นไปต่อไม่ได้เพราะว่าเป็นคลองบางจากนะครับลองเดินไปดูสิได้ถึงไหนนี่อากาศดีด้วยวันที่19ตุลาคม2564เวลาประมาณ17นนะครับก็เชื่อมั่นในยี่ห้อในแบรนด์ของแสนสิริเชื่อมั่นในคุณเศรษฐาทวีสิน CEO นะครับอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งเป็นโครงการอีกอันหนึ่งที่เขาก็คงจะทำขึ้นมาถ้าทำขึ้นมาอีกอะไรได้ยินว่า The Base อะไรนะครับมันก็ยิ่งจะพัฒนาขึ้นนะครับเนี่ยแถวนี้บางแคก็คนทำงานนะครับมี MRT บางแคใกล้ๆนะครับก็ป้ายโลตัสอยู่นู่นรั้วติดกับโลตัสเลยเห็นไหมครับฉะนั้นเขาขึ้นได้25เมตรใช่ไหม8ชั้นนะครับก็ขึ้นสูงกว่านั้นไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ติดถนน12เมตรอันนี้ความเข้าใจของผมนะฮะเนี่ยเป็นคลองนะครับเดี๋ยวเขาคงพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับอันนี้น่าอยู่เขตบางแคของสสเท้งนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะฮะพรรคก้าวไกลคนนี้เป็นเนิร์ดนะฮะเท้งนะฮะเท้งเก่งคอมเก่ง Data ต่างๆมากเลยโอเคก็น่าจะเป็นเจ้าแรกเลยมั้งที่มานะครับจริงๆคนอื่นเขาก็มาอยู่แล้วแต่ทำวิดีโอไว้
ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเนี่ยพระอาทิตย์กำลังตกพอดีเลยนะครับโอเคครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายนั่นโลตัสเลยนะครับนะรถติดกันสะดวกมากนะฮะแล้วก็นี่ถัดไปก็นิดเดียวเวลาก็กำลังดีนะฮะถัดไปนิดเดียวก็เป็น MRT บางแคอยู่ตรงนู้นนะครับนั่นก็ Bangkok Horizon ดีฮะที่ดีมากนะฮะโอเคเลยอะดูแล้วชอบมากหรือผมเป็นคนฝั่งทนหรือเปล่าเลยชอบ เดินไปนิดเดียวเนี่ยฮะเนี่ยเดินไปนิดเดียวครับจริงๆเดินสบายๆ190เมตรหรือชัตเทอร์บัสก็ได้ครับผมลืมบอกครับเบสบีฟครับนี่เบสบีฟครับชั้นต้นๆ นะครับชั้นสูงๆก็จะเพิ่มราคาขึ้นไปได้วิวสูงขึ้นโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับมาแล้วนะ MRT บางแคครับ MRT ครับไปแล้ว